สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอดีนะครับเราจะมาทำการลบแผนกย่อยกันนะครับไม่ใช่เป็นการลบหรอกแต่เป็นการเช็งสถานะเนาะจะได้ไม่เข้าใจผิดนะครับการลบของผมหมายถึงการเช็งสถานะนะครับก็เราก็ก๊อปตรงนี้มาได้เลยนะครับเราก็ไฟล์นะครับไฟล์ active เป็น1อยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเวลา active เป็นอะไรนะครับอ๋อไม่ใช่ครับเราต้องเปลี่ยน active นะครับในการนี้นะครับเราสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยเปลี่ยนเป็น2นะครับเอ้ยเปลี่ยนเป็น0นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการ delete นะครับเพราะว่าเราสร้างเราตั้งแต่คลิปวิดีโอที่แล้วนะครับที่เหลือเราก็แค่เปลี่ยนตรงนี้เป็น delete อ๋อโอเคถูกต้องนะครับแล้วเช็งรหัสเป็น0นะครับแค่นี้เสร็จเรียบร้อยครับตรงนี้เราไม่ต้องก็ได้นะครับที่จริงอันนี้เราก็ไม่ต้องเช็คก็ได้นะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องเช็คเออร์เลอร์คงจะไม่มีนะครับนอกจากจะมีเกลียนนะครับที่พิมพ์ URL เข้ามาเลยนะครับอันนั้นอาจจะมีปัญหาหน่อยแต่เราก็ดักไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับงั้นมาลองดูกันนะครับลองกดอันแรกดูละกันนะครับปึ๊บคุณต้องการลบข้อมูลใช่หรือไม่ตรงนี้นี่เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับก็เปลี่ยนเป็นคุณต้องการยกเลิกใช้การใช้งานตัวนี้ใช่หรือไม่นะครับก็ประมาณนี้เนาะเราก็กดโอเคไปนะครับ get อ๋อนะครับตรงส่วนนี้นะครับเราต้องเปลี่ยนเป็น get delete นะครับตัว d นะครับเซฟนะครับเอาใหม่นะครับกลับไปที่เดิมนะครับกดใหม่ครับโอเคปึ๊บก็เวลาตรวจสอบข้อผิดพลาดนะครับเพราะว่าเราไม่มีนะครับผมว่าน่าจะผิดตรงนี้แหละเพราะว่าเราไม่มีการส่งไปนะครับเราก็ใช้ตัวนี้นะครับขออภัยครับตรงนี้โอเคปั๊บเรียบร้อยนะครับลบตัวนี้ออกที่จริงมันไม่น่าจะมีเออร์เลอร์เนาะนอกจากโคตรเกียนส่งมาเนาะครับหาไม่เจออะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าเราก็ต้องลบตัวนี้ออกด้วยเนาะนะครับน่าจะโอเคแล้วนะลงเซฟไปนะครับแล้วก็ลองไปดูอีกรอบหนึ่งกดปุ๊บโอเคเรียบร้อยครับนะครับสำหรับการยกเลิกการใช้งานนะครับในซับดีพาร์ตเมนต์นี้นะครับหรือแผนกย่อยนี้นะครับก็คือการกดลบนะครับนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับผมสวัสดีครับ